ใครที่มีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางและครึ่งหนึ่งของนิ้วนางนะคะลองมาทำท่าบริหาร2ท่านี้ดูค่ะท่าแรกนะคะคือเราจะทำกับกำแพงเพื่อยืดเส้นประสาทที่เรียกว่า median nerve ให้เรานะคะเอามือวางไว้กับกำแพงนี้แล้วเราก็เอียงคอไปฝั่งตรงข้ามระหว่างนี้ทำเนี่ยอาจจะรู้สึกซ่าๆหรือว่าตึงๆบริเวณที่ตรงแถบตรงนี้หรือว่าตรงถึงตรงนิ้วมือนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยประมาณสัก30ครั้งนะคะต่อวันได้เลยท่าที่2นะคะจะเป็นใช้ร่วมกับยามีดีแบนนะคะจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการหงายมือนั่นเองให้เราค่ะเอายาเนี่ยสอดไว้ระหว่างนิ้วอย่างนี้จากนั้นนะคะให้เรากางออกเขาหน่อยให้มีแรงต้านเราค่อยหงายมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงท่านี้นะคะทำทั้งหมด10ครั้ง3เซตนะคะใครมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาสามารถทักมาทางเพจบัณฑิตคลินิกกายภาพสาขาพระราม3ได้นะคะ